ล้างผักกันค่ะวันนี้นำมาโชว์เครื่องล้างผักเป็นเครื่องโอโซนในการล้างผักคราวนี้ผักที่นำจะล้างเนี่ยไม่ใช่ผักแบบเป็นผักอะไรนะคะเป็นผลไม้ที่นำจะทานนั่นเองเครื่องนี้เป็นเครื่องโอโซนนำซื้อเครื่องทำโอโซนมานะคะเครื่องทำโอโซนตอนที่ซื้อเนี่ยเขาจะเคลมกับนำมาว่าเป็นเครื่องที่ปรับกลิ่นของอากาศปรับสภาพความสกปรกของอากาศต่างๆได้และก็ล้างผักผลไม้ที่เราจะทานได้ซึ่งการล้างผักผลไม้เนี่ยความสามารถของเจ้าเครื่องนี้นะคะคือสามารถล้างได้ในระดับที่เป็นพวกไข่พยาธิหรืออะไรแบบนี้ได้เลยนะเป็นเครื่องล้างผักแล้วก็วิธีใช้ก็คือไม่ยากมากนำก็เสียบปลั๊กใช่ไหมคะก็คือเสียบปลั๊กเจ้าเครื่องเนี้ยพอเสียบปลั๊กแล้วนำก็จะมีเป็นสายฟู่อากาศเป็นสายฟู่เพราะว่านำจะต้องวันนี้นำต้องการล้างพุทราเป็นสายฟู่นำใส่น้ำในพุทราของนำมาละนะคะประมาณก็ท่วมผลไม้ตอนที่ซื้อนี่คือต้องใส่ให้ท่วมผักและผลไม้นะคะแล้วก็เจ้าสายเนี่ยก็คือเสียบกับตัวเครื่องเมื่อเสียบปลั๊กและทำงานแล้วก็จะตั้งเวลาได้อันนี้เห็นปะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวกดเปิดถ้าพุทราแค่นี้นำใช้เวลาประมาณ5หรือ10นาทีในการทำอันนี้นำก็จะใช้5นาที10นาทีดีกว่า10นาทีนะคะก็เวลาเปิดเครื่องตรงนี้ไม่รู้เห็นเป็นแบบเงาแสงหรือเปล่านะคะอันเนี้ยนำจะใช้เวลากดก็คือเลือกเวลาในการล้างเนี่ยว่าเราจะล้าง5หรือ10นาทีและน้ำที่ล้างเนี่ยเขาก็เคลมมาว่าก็ไปรดน้ำต้นไม้ไปอะไรได้ปกตินะคะไม่ได้เป็นน้ำพิษอะไรเขาจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นขาวๆด้วยอันนี้พุทราค่ะที่นำทานเอาไว้ทานแบบเวลาทานเล่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านำต้องกินทั้งเปลือกคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยนำจะทานทั้งเปลือกอ้อลืมไปมีแอปเปิ้ลนำมาล้างแอปเปิ้ลด้วยดีกว่าก็ใช้10นาทีนะคะจะเป็นแอปเปิ้ลเล็กแอปเปิ้ลลูกเล็กก็ล้างลงไปได้น้ำนี่ก็จะเป็นกลิ่นคาวๆออกมาหน่อยนี่น้ำใส่น้ำค่อนข้างจะเยอะน่ะเห็นกันนะคะเนี่ยดีค่ะก็ใช้มานานใช้มาก็ร่วม2ปีแล้วในการล้างผักผลไม้ทุกชนิดที่เป็นผักผลไม้ที่เราต้องการทานเลยทานได้เลยมีแอปเปิ้ลอีก1ลูกแต่จริงๆล้างแล้วแต่อันนี้เอามาล้างโชว์อีกว่ามันทำแบบนี้แล้วมันทำได้เพราะว่าผลไม้ส่วนใหญ่ที่นำกินในบ้านเนี่ยนำเอาตรงๆหรือคือไม่ปอกเปลือกจะว่าขี้เกียจก็คือขี้เกียจเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยวิตามินเกลือแร่ธาตุส่วนใหญ่นี่อยู่ที่เปลือกของผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ซื้อมาเพิ่มอันนี้จริงๆทาน4ลูกกับแป๊บเดียวก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ถ้าจริงๆอ่ะจะว่าไปทานก่อนสอนโยคะเนี่ยสัก10หรือ15นาทีเนี่ย4ลูกนําอยู่ได้เลยนําจะทานอะไรแล้วไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอันนี้จะเป็นแครอทที่ซื้อมาให้น้องกระต่ายน้องกระต่ายก็จะทานกันเยอะมากก็อันเนี้ยที่นำเคยถ่ายรูปโชว์ในเฟซนี่ก็คือสักประมาณอยู่ประมาณ3หรือ4วันก็หมดแล้วถ้าให้แต่แครอทแบบนี้เขาอย่างเดียวเขาทานกันเก่งมากแล้วเขาก็น่ารักมากด้วยอันนี้เดี๋ยวน้ำก็จะได้ทานพุทราแล้วนะคะล้างแช่ไว้ประมาณ10นาทีนี่จริงๆขณะที่เครื่องทำงานก็จะมีเสียงด้วยนะคะเสียงก็จะเป็นเสียงอารมณ์ประมาณนี้ค่ะถ้าทำเงียบเนี่ยเสียงเขาจะแบบนี้แฮปปี้ค่ะจริงๆคือวันนี้เพิ่งกลับมาจากการช้อปปิ้งก็ทานกาแฟไปด้วยผลไม้ไปด้วยแล้วก็ล้างผลไม้ไปด้วยเดี๋ยวพอทุกอย่างเสร็จก็พักผ่อนได้กีเฟอร์ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทานเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่จะฝึกโยคะแล้วเจอกันในพรุ่งนี้ก็คือจะได้ทานกีเฟอร์เหมือนเดิมแต่อันเนี้ยวันนี้นำมาทำให้เห็นว่าเครื่องล้างผักแบบโอโซนล้างผักผลไม้แบบโอโซนมีประโยชน์มากน้ำไม่เคยใช้น้ำมีเหมือนกันนะคะเป็นไม่รู้เก็บไว้หรือเปล่าอ๋อเก็บค่ะมันจะเป็นที่ล้างผักแบบนี้ค่ะเป็นอย่างเงี้ยก็คือของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่เป็นบอกว่าเป็นล้างผักสำหรับล้างผักผลไม้นู่นนี่นั่นแต่บางทีน้ำก็ไม่เคยใช้เขาเลยก็คือยังคงเก็บอยู่แบบนั้นนำมาใช้แบบนี้ค่ะเป็นเครื่องเนี้ยก็คือใช้ใส่น้ำล้างเปิดเป็นฟองอากาศฟู่5นาที10นาทีก็แล้วแต่เราแล้วก็จริงๆแล้วก็คือจะไปทำอะไรก็ได้แต่วันนี้นำมาอัดคลิปเก็บไว้ว่า
นำมีวิธีล้างผักล้างผลไม้ที่จะทานแบบนี้ก็เลยลองเอามาพูดดูระหว่าง5หรือ10นาทีนี้ที่ล้างแล้วก็อธิบายเรื่องอื่นนู่นนี่นี่นั่นไปด้วยทานผักผลไม้เนี่ยคือถ้าเราเลือกทานสิ่งที่มันคลีนแล้วเราก็ควรจะเลือกที่ไม่มีสารเคมีหรือถ้ามีก็น้อยที่สุดเพราะสารเคมีจริงๆแล้วเราก็เลือกไม่สามารถเลี่ยงเขาได้ว่าฉันไม่อยากทานนะฉันคือเลี่ยงไม่ได้เพราะในโลกสภาพความเป็นจริงเขาเป็นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานแล้วก็เลี่ยงให้ได้มากสุดน้ำก็ไปค้นหาอยู่หลายวิธีนะคะแล้วก็ไปเจอเครื่องล้างผักที่เป็นเครื่องโอโซนเครื่องทำโอโซนเขาคือเครื่องทำโอโซนนั่นแหละค่ะสามารถเปิดไว้ในห้องที่เหม็นๆอึบทึบเช่นห้องรองเท้าหรือห้องนอนวันที่บางวันน้ำฉีดยาฆ่าแมลงหรืออะไรอย่างเงี้ยน้ำก็จะเปิดเขาทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมง1หรือ2ชั่วโมงหรือบางช่วงที่อากาศไม่ดีเลยที่สภาพอากาศที่เป็น PM เยอะๆในห้องอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็จะเปิดเขาทิ้งไว้ก่อนที่จะขึ้นห้องนอนประมาณ2ชั่วโมงเครื่องเขาเนี่ยจะทำงานได้เต็มที่เลยครั้งละชั่วโมงนั่นคือน้ำก็ต้องคอยดูเองคือชั่วโมงนึงเนี่ยก็คือแม็กเต็มที่ของเครื่องแบบนี้แล้วแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะคะแล้วก็ใช้นำใช้งานเขามาเป็นปีละแล้วคราวนี้น้ำถามคนขายว่าเจ้าเครื่องแบบเนี้ยเขาจะมีอายุการใช้งานจะหมดอายุการใช้งานอย่างไรคนขายก็คือบอกว่าก็คือหมดแล้วคือต้องเปลี่ยนเพราะมันเป็นสิ่งที่มันคือเหมือนทำมาเฉพาะว่า 10,000 ชั่วโมง 20,000 ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยครับถ้าหมดอายุก็คือเปลี่ยนอาจจะซื้อเครื่องใหม่หรืออะไรแบบนี้แต่นั้นไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนอะไรข้างในได้หรือเปล่าแต่ที่ถามน้องเขาคือก็คือซื้อใหม่ว่าเขาหมดอายุที่ตรงนี้แล้วนะคะเขาทำมาสำหรับ 10,000 ชั่วโมง 15,000 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยและการหมดอายุก็คือใช้สังเกตจากการได้กลิ่นของเราอย่างตอนเนี้ยกลิ่นที่เป็นกลิ่นโอโซนหน่อยๆจะเป็นกลิ่นแบบคาวๆขึ้นมานะคะจะเป็นกลิ่นคาวๆเนี่ยค่ะก็คือยังได้กลิ่นอยู่เจ้าเครื่องนี้ก็ทำงานให้นำบ่อยเหมือนกันเพราะนำใช้เขาค่อนข้างจะคุ้มค่านะคะอะไรที่กำจัดสารเคมีนู่นนี่นี่นั่นออกจากสิ่งที่นำจะกินเนี้ยนำก็ใช้เขาค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าเครื่องเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งเครื่องที่ต้องมีไว้ติดครัวติดห้องครัวกันเลยค่ะเหมือนกับหม้อนึ่งหม้อต้มไข่นู่นนี่นี่นั่นนะคะก็ทุกอย่างทำอะไรก็ตามแต่อาหารที่เราเลือกรับประทานเลือกกินเข้าไปเนี่ยเลือกแต่ของดีๆของที่สะอาดแล้วก็คือทำให้เกื้อหนุนต่อการที่เราจะมีสุขภาพดีตลอดไปดีกว่านะคะลองดูค่ะอันนี้เป็นอีกเครื่องนึงที่นำมาชอบแนะนำให้คนอื่นๆใช้เพราะว่าถ้าเราไม่อยากใช้สารเคมีหรือใช้ด่างทับทิมในการล้างผักหรือถ้ามันยุ่งยากก็ทำแบบนี้เพราะจริงๆแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเดี๋ยวไว้มีเรื่องอื่นๆวันอื่นๆจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมว่าวันนี้มีอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับทำให้สุขภาพเราดีๆมาโชว์อีกบ๊ายบายค่ะ